WatchOS 9นะคะเปิดให้ทุกคนได้อัปเดตกันแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะพาทุกคนมาใช้งานฟีเจอร์ล่าสุดกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยวันนี้นะคะพลอยก็จะพาทุกคนมาใช้งานฟีเจอร์ WatchOS 9กันค่ะซึ่งแน่นอนว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือในเรื่องของแอปออกกำลังกายแล้วก็ฟีเจอร์สุขภาพอื่นๆค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูฟีเจอร์ต่างๆนี้นะคะเราก็จะต้องอัปเดต iPhone ของเราให้เป็น iOS 16ก่อนค่ะแล้วก็จะต้องใช้ iPhone 8หรือใหม่กว่าเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถอัปเดตเป็น WatchOS 9ได้ค่ะสำหรับ WatchOS 9นะคะจะรองรับตั้งแต่ Apple Watch Series 4 Series 5 Apple Watch SEซีรีส์6ซีรีส์7ซีรีส์8และ Apple Watch Ultra ตัวใหม่ล่าสุดค่ะหลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ WatchOS 9มาสักระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนนะคะก็มีหลายๆฟีเจอร์ที่พลอยรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะฟีเจอร์การออกกำลังกายนะคะที่เป็นจุดเด่นของ Apple Watch นั่นเองค่ะสำหรับแอปออกกำลังกายใน WatchOS 9นะคะที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือมีการปรับปรุงให้เราสามารถมองเห็นค่าต่างๆในการออกกำลังกายได้มากขึ้นค่ะอย่างอันนี้นะคะพลอยก็จะทดลองใช้แอปออกกำลังกายอย่างเช่นการวิ่งกลางแจ้งให้ชมกันค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองกดเริ่มวิ่งแบบกลางแจ้งให้ดูนะคะซึ่งหากว่าเรากดเริ่มออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถหมุนดิจิตอลคราวเพื่อดูค่าวัดต่างๆได้นะคะอย่างเช่นอัตราการวัดหัวใจระยะทางที่ทำได้โซนอัตราการเต้นของหัวใจพลังงานที่เราเผาผ่านไปนะคะแล้วก็วงแหวนออกกำลังกายค่ะสำหรับโซนอัตราการเต้นของหัวใจนะคะก็จะบ่งบอกว่าเราออกกำลังกายได้เข้มข้นขนาดไหนนั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะบอกได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจเราเต้นอยู่ในระดับไหนเต้นปกติเต้นเร็วเกินไปหรือว่าเต้นช้าเกินไปนั่นเองค่ะซึ่ง WatchOS 9ตัวใหม่นี้นะคะเขาก็จะทำการคำนวณจากข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจของเราแล้วก็เอามาคำนวณค่าแล้วก็ปรับแต่งให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ WatchOS 9เนี่ยก็สามารถปรับแต่งการออกกำลังกายเองได้แล้วค่ะซึ่งเราสามารถกำหนดการออกกำลังกายของเราให้เข้ากับสไตล์การออกกำลังกายของเราได้เลยค่ะหรือว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายของเราเองได้เลยว่าเราจะเริ่มวอร์มอัพกี่นาทีเสร็จแล้วจะออกกำลังกายแบบไหนต่อนะคะเราจะทำซ้ำเซตนี้กี่ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอออกกำลังกายเสร็จเราจะคูลดาวน์กี่นาทีเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยและที่สำคัญนะคะเราสามารถเปิดแจ้งเตือนได้ถ้าหากว่าถึงโซนอัตราการเต้นของหัวใจตามที่เรากำหนดไว้แล้วด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นนักกีฬาวิ่งหรือว่าวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจุดเด่นของ WatchOS 9อยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเช็คค่าฟอร์มการวิ่งต่างๆของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความยาวก้าวระยะเวลาสัมผัสพื้นหรือว่าการกระเด้งตัวในแนวดิ่งลงนะคะเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของการวิ่งของเราได้ดีขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้นะคะเราสามารถเช็คเส้นทางการออกกำลังกายได้ถ้าหากว่าเราวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานกลางแจ้งอยู่บ่อยๆนะคะก็สามารถเลือกแข่งกับสถิติครั้งล่าสุดของตัวเราเองได้บนเส้นทางที่วิ่งอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็สามารถเปิดรับการแจ้งเตือนได้ระหว่างที่เราวิ่งว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังวิ่งช้าหรือว่าวิ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของเรานะคะหรือว่าถ้าเราวิ่งออกนอกเส้นทางนะคะเจ้าตัว Apple Watch เนี่ยก็จะแจ้งเตือนเราเลยค่ะและจุดเด่นนอกจากการวิ่งนะคะก็คือการรองรับมัลติสปอร์ตหรือว่าไตรกีฬานั่นเองค่ะเจ้าตัว WatchOS 9นะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการออกกำลังกายของเราไม่ว่าเราจะทำการว่ายน้ำอยู่ปั่นจักรยานอยู่หรือว่าวิ่งอยู่เนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนโหมดการออกกำลังกายของเราให้เองเลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆนะคะสำหรับนักไตรกีฬาที่สามารถนำข้อมูลสรุปผลการออกกำลังกายที่ละเอียดเนี่ยไปวิเคราะห์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากการวิ่งและไตรกีฬาแล้วนะคะเจ้าตัว WatchOS 9เนี่ยก็สามารถตรวจจับท่าว่ายน้ำใหม่ได้แล้วก็คือการใช้โฟมว่ายน้ำนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถดูผลสรุปการว่ายน้ำด้วยคะแนนสวอปในแต่ละเซตได้นะคะซึ่งเป็นค่าวัดที่นักว่ายน้ำเนี่ยใช้กันทั่วไปเลยในการติดตามประสิทธิภาพการว่ายน้ำของตัวเองค่ะสำหรับการสรุปผลการออกกำลังกายนะคะเราสามารถเช็คได้ผ่าน iPhone ของเราในแอปฟิตเนสค่ะซึ่งสามารถเช็คได้นะคะว่าในแต่ละครั้งเราออกกำลังกายไปเท่าไหร่บ้างนะคะมันก็จะระบุรายละเอียดต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราวิ่งกลางแจ้งเนี่ยมันก็จะแสดงเวลาการออกกำลังกายระยะทางแล้วก็แคลอรี่ที่เราเผาผ่านไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอัตราการเต้นของหัวใจระบุไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซน1โซน2โซน3เราใช้ระยะเวลาไปเท่าไหร่นะคะ
และนอกจากนี้เนี่ยคนที่วิ่งกลางแจ้งนะคะเขาก็จะระบุแผนที่การวิ่งของเราไว้ให้เลยค่ะใน Watch OS 9นะคะมีการปรับปรุงการติดตามระยะเวลาการนอนหลับใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะซึ่งก็สามารถติดตามการนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนของเราได้นะคะถ้าหากว่าเราใส่ Apple Watch ขณะนอนหลับค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่แอปการนอนใน Apple Watch ค่ะมันก็จะแสดงระยะการนอนหลับของเรานะคะว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงแล้วมันก็จะแสดงเป็นกราฟให้เราดูเลยนะคะว่าในระยะหลับตื่นหลับฝันหลับจริงและหลับลึกเนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลานั้นนานกี่นาทีค่ะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลการนอนหลับของเราได้ที่แอปบน iPhone นะคะก็คือแอปสุขภาพบน iPhone นั่นเองให้เราแตะเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลือกตรงเมนูเลือกหาค่ะแล้วเราก็เลือกโหมดการนอนหลับนะคะนี่มันก็จะขึ้นกราฟการนอนหลับของเราเมื่อคืนอันนี้มันก็จะขึ้นในช่วงเวลาที่พลอยนอนไปเมื่อคืนนะคะเราสามารถกดแสดงข้อมูลนอนหลับเพิ่มเติมได้มันก็จะระบุว่าในระยะหลับตื่นหลับฝันหลับจริงหลับลึกเนี่ยเราใช้เวลาไปกี่นาทีคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะคะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบในแต่ละวันได้นะคะว่าเรามีการนอนหลับเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบสัปดาห์แบบเดือนนะคะหรือว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถดูได้ด้วยนะคะว่าอัตราการเต้นหัวใจขณะที่เรานอนหลับน่ะในช่วงระยะเวลาไหนเรามีอัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้เนี่ยในช่วง 3:00 ถึง 7:00 นนะคะพลอยมีอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดอยู่ที่80และต่ำสุดอยู่ที่57ในช่วงประมาณ 6:00 นถึง 7:00 นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอัตราการหายใจขณะนอนหลับระบุไว้ด้วยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะถ้าเกิดหยุดหายใจบ่อยๆเนี่ยก็สามารถนำข้อมูลนี้เนี่ยไปปรึกษากับแพทย์ได้เลยค่ะสำหรับการติดตามระยะเวลาการนอนหลับนะคะเราจะต้องเข้าไปเพิ่มเวลาเข้านอนแล้วก็เวลาตื่นนอนของเราด้วยค่ะซึ่งเราสามารถกำหนดเป้าหมายได้นะคะว่าเราจะต้องนอนกี่ชั่วโมงจะเตรียมเข้านอนเวลาไหนนะคะวิธีการเนี่ยให้เราไปที่ตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมานะคะตรงกราฟด้านล่างมันก็จะมีให้เรากดเข้าไปแก้ไขนะคะว่าเราจะเข้านอนกี่โมงอันนี้พอตั้งเป็นเข้านอน5ทุ่มตื่นนอน7โมงเช้านะคะนี่เราก็สามารถกดแก้ไขได้แบบนี้นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนอนได้ด้วยนะคะอย่างนี้พลอยใส่เวลาเตรียมเข้านอนก็ใส่ไป30นาทีซึ่งเราสามารถตั้งค่าเองได้เลยนะคะเป้าหมายก่อนนอนหลับพลอยจะตั้งไว้ว่า7ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องเปิดติดตามเวลาบนเตียงนอนด้วย iPhone ด้วยนะคะสำหรับบางคืนเนี่ยเราอาจจะเผลอลืมใส่ Apple Watch ตอนนอนนะคะเราก็สามารถติดตามการนอนหลับด้วย iPhone ได้ค่ะแต่ว่า iPhone นะคะไม่สามารถติดตามระยะเวลาการนอนหลับแต่ละระยะได้ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าการจัดการการนอนหลับในแอปของ Apple Watch ด้วยเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดเปิดติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจัดการโฟกัสในเวลานอนหลับได้ด้วยนะคะเหมือนการตั้งค่าโฟกัสทั่วไปเลยเมื่อกดเข้ามาเราก็จะสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราจะให้ใครโทรเข้าหาได้บ้างอนุญาตให้แอปไหนแจ้งเตือนได้บ้างแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทานยาซึ่งใน Watch OS 9เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องเข้าไปเพิ่มตัวยาในแอปสุขภาพบน iPhone ก่อนค่ะวิธีการนะคะก็ให้ไปที่แอปสุขภาพบน iPhone นะคะแล้วก็เลือกการทานยาอย่างอันนี้เนี่ยพลอยได้เพิ่มตัวยาไว้แล้วนะคะว่าจะต้องกินตอนเช้าทุกวันกับก่อนนอนทุกวันค่ะจุดสีฟ้าที่เราเห็นนี้นะคะก็เป็นตัวที่เราบันทึกไว้ว่าวันนี้เราทานตัวไหนไปแล้วบ้างแบบนี้อย่างอันนี้นะคะพลอยก็บันทึกไว้ว่าตอนเช้ากินยาตอน 7:00 น. อันนี้กินไปแล้วก็กดทานยาไปแล้วกดเสร็จสิ้นนี่มันก็จะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เหลือยาอีกตัวนึงนะคะที่กินก่อนนอนก็คือคืนนี้นั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเราจะเพิ่มการทานยานะคะก็คือเลื่อนลงมาแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อยาเข้าไปได้เลยอย่างนี้พลอยใส่เป็นวิตามินซีละกันกดถัดไปก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเป็นแบบแคปซูลแบบยาเม็ดเป็นของเหลวหรือว่าใช้ยาทาภายนอกนะคะอันนี้พลอยเลือกเป็นยาเม็ดนะคะกดเพิ่มพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มความแรงของยาค่ะก็คือเราสามารถระบุได้นะคะว่าเราจะต้องกินยากี่เม็ดแล้วยาในเม็ดนั้นเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรอย่างอันนี้พลอยเลือกเป็นมิลลิกรัมนะคะกิน1เม็ดก็ใส่เข้าไปกดถัดไปได้เลยแล้วเราก็สามารถกดเลือกความถี่ในการแจ้งเตือนได้นะคะนี่ความถี่ก็คือกินทุกวันเพิ่มเวลาก็คือกินตอน 8:00 นแบบนี้นะคะแล้วก็กดถัดไป
กดเลือกรูปร่างเม็ดยาได้ด้วยนะคะนี่กดเลือกสีอันนี้เป็นวิตามินซีนะคะพลอยก็จะเลือกสีส้มถัดไปมันก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะคะกดเสร็จสิ้นมันก็จะขึ้นใน iPhone ของเราแล้วนะคะสำหรับยาที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อเราเพิ่มเข้าไปใน iPhone แล้วนะคะมันก็จะเด้งมาที่ Apple Watch ของเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่แอปการทานยาบน Apple Watch นี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นยาวิตามินซีที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้เลยนะคะฟีเจอร์สุขภาพถัดมาที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาใน WatchOS 9นะคะก็คือการแสดงประวัติภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือว่าภาวะ AFib นั่นเองค่ะให้เราเข้าไปที่แอป ECG บน Apple Watch นะคะหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นหัวใจแบบนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เราวาง Apple Watch หรือว่าวางข้อมือแบบนิ่งๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยแตะที่ตัว Digital Crown ค่ะมันก็จะทำการวัดนะคะว่า30วินาทีเนี่ยเรามีภาวะหัวใจแบบไหนหลังจากผ่านไป30วินาทีนะคะมันก็จะขึ้นว่าเรามีประวัติภาวะหัวใจแบบไหนอันนี้ขึ้นว่าเป็นจังหวะไซนัสนะคะซึ่งไม่มีประวัติภาวะ AFib นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในแอปสุขภาพบน iPhone ได้นะคะพอเราทำการวัดประวัติภาวะ AFib ใน Apple Watch แล้วนะคะมันก็จะทำการขึ้นมาแจ้งเตือนบน iPhone ของเราเลยค่ะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยมันก็จะมาที่หน้าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะก็จะแสดงว่าเรามีจังหวะหัวใจแบบเต้นเป็นแบบไซนัสนะคะมีค่าหัวใจแบบไหนสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นการศึกษานี่ให้เรากดไปที่ผลการบันทึกที่เราเห็นก็จะระบุไว้นะคะว่าจังหวะไซนัสคืออะไรภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วคืออะไรถ้าเราตรวจเจอเนี่ยก็ต้องนำข้อมูลนี้นะคะไปปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะว่าเป็นหัวใจที่เต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงนั่นเองค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการเก็บข้อมูลในการรักษาสุขภาพค่ะถัดมาเป็นเรื่องของหน้าปัดนาฬิกา Apple Watch นะคะใน Watch OS 9เนี่ย Apple เขาก็ได้เพิ่มดีไซน์หน้าปัดแบบใหม่เข้ามาถึง5แบบด้วยกันซึ่งเราสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การใช้งานของเราได้เลยค่ะหน้าปัดแรกนะคะจะเป็นหน้าปัดลูน่าค่ะหรือว่าปฏิทินดวงจันทร์นั่นเองหน้าปัดนี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ได้นะคะถ้าเราหมุนดิจิตอลคราวเนี่ยมันก็จะสามารถดูระยะของดวงจันทร์ในวันอื่นๆได้ด้วยแล้วก็สามารถกดแก้ไขการตั้งค่าหน้าปัดได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะถัดมาเป็นหน้าปัดดาราศาสตร์นะคะหรือว่า Astronomy ค่ะหน้าปัดนี้นะคะก็จะมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดหน้าตาก็จะเหมือนกับ Wallpaper ของ iOS 16เลยเราสามารถดูไทม์โซนต่างๆได้ทั่วโลกเลยนะคะด้วยการหมุนดิจิตอลคราวนั่นเองค่ะถ้าเรากดแก้ไขก็สามารถเลือกฟอนต์ของตัวเลขเวลาได้นะคะถัดไปก็จะเป็นมุมมองต่างๆแล้วก็เป็นกลไกหน้าปัดซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเลือกได้2แอปขึ้นมาแสดงบนหน้าปัดดาราศาสตร์นั่นเองค่ะถัดมาเป็นหน้าปัดมหานครนะคะซึ่งหน้าปัดนี้เนี่ยก็จะแสดงเป็นแบบอนาล็อกหรือว่ามีเข็มนาฬิกาบอกเวลาซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้เช่นกันวิธีการก็คือกดค้างนะคะแล้วก็กดที่แก้ไขแล้วก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะให้แสดงหน้าปัดเป็นแบบไหนค่ะสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะต้องการสีแบบไหนส่วนกลไกหน้าปัดเนี่ยก็สามารถเลือกแอปมาแสดงได้สูงสุด4แอปค่ะถัดมาหน้าปัด Playtime นะคะจะเป็นหน้าปัดที่แสดงตัวเลขบอกเวลาเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันเคลื่อนไหวได้น่ารักมากๆเลยหน้าปัดนี้เนี่ยเป็นผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นจากนักวาดแล้วก็ศิลปินจอยฟอลตันนะคะเวลาที่เราขยับข้อมือหรือตัวเลขเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปตามข้อมือของเราเลยและสามารถปรับแต่งสีของหน้าปัดได้รวมถึงเลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบมีพื้นหลังหรือว่าไม่มีพื้นหลังนั่นเองค่ะถัดมาเป็นหน้าปัด Portrait นะคะซึ่งหน้าปัดนี้เนี่ยมีอยู่แล้วตั้งแต่ Watch OS 8นะคะแต่ว่าจะเป็นหน้าปัดที่เป็นภาพถ่ายบุคคลแต่ใน Watch OS 9เนี่ยได้เพิ่มหน้าปัดสำหรับรูปสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยซึ่งมันก็จะสามารถดีเทคได้เลยนะคะวิธีการเนี่ยก็คือให้เราเข้าไปที่แอปของ Apple Watch บน iPhone ค่ะแล้วก็เลือกที่หน้าปัดภาพถ่ายบุคคลนะคะนี่แล้วเราก็กดเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปกดที่เลือกรูปภาพนะคะแล้วเราก็เลือกรูปน้องแมวได้เลยเราสามารถกดเลือกสีได้นะคะว่าเราต้องการให้เป็นสีแบบไหนกดเลือกแบบอักษรได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะพอเรากดเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะก็ให้มาดูที่ตัว Apple Watch ของเรานี่มันก็จะขึ้นเป็นหน้าปัดรูปสัตว์เลี้ยงให้เราดูเลยนะคะ
ถัดมาเป็นโหมด Assistive Touch ของ Apple Watch นะคะซึ่งใน Watch OS 8เนี่ยสามารถใช้คำสั่งนิ้วได้ไม่ว่าจะเป็นการรับสายวางสายหรือว่าถ่ายรูปแต่ว่าใน Watch OS 9นะคะเราสามารถใช้คำสั่งนิ้วในการเริ่มหรือว่าหยุดพักการออกกำลังกายหรือว่าเริ่มออกกำลังกายต่อจากการที่เราหยุดพักไว้ได้เช่นกันค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของผู้ที่มีแขนผิดรูปเนี่ยก็สามารถควบคุม Apple Watch ได้ด้วยการหนีบนิ้วหรือว่ากำมือนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นฟีเจอร์ Mirror Apple Watch ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Watch OS 9นะคะฟีเจอร์นี้เราสามารถควบคุม Apple Watch ผ่าน iPhone ของเราได้เลยวิธีการนะคะก็ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงไปที่การสะท้อนภาพของ Apple Watch นะคะนี่แล้วก็กดเปิดได้เลยมันก็จะซิงกับ Apple Watch ของเรานะคะเมื่อ Apple Watch เริ่มแชร์หน้าจอแล้วนะคะเราก็สามารถควบคุม Apple Watch ผ่านหน้าจอ iPhone ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มหรือว่าหมุนปุ่ม Digital Crown นะคะเหมือนกับการทำบน Apple Watch เลยค่ะสัมผัสหน้าจอก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะรวมถึงการกดปุ่ม Dock ตรงนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะ Watch OS 9มีการปรับ UI ของ Siri ใหม่ค่ะซึ่งหน้าตาของ Siri นะคะก็จะเหมือนกับ iOS 16บน iPhone เลยรวมถึงแบนเนอร์การแจ้งเตือนเนี่ยเวลามีคนส่งข้อความเข้ามานะคะมันก็จะเลื่อนลงมาจากด้านบนเหมือนกับการแจ้งเตือนบน iPhone เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเราวางข้อมือไว้ไม่ได้ใช้งานนะคะมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบเต็มหน้าจอเหมือนเดิมถัดมาแอปปฏิทินใน Watch OS 9นะคะมีการปรับปรุงใหม่ก็คือเราสามารถเพิ่มกิจกรรมผ่าน Apple Watch ได้แล้วค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถเพิ่มกิจกรรมได้นะคะทำได้แค่ดูปฏิทินนั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอปปฏิทินบน Apple Watch นี่แล้วก็กดจุด3จุดด้านล่างนี้นะคะกดเพิ่มกิจกรรมใหม่แล้วก็สามารถกดเพิ่มชื่อเรื่องลงไปได้เลยสามารถพิมพ์หรือว่าใช้เมนูป้อนตามคำบอกได้เลยนะคะกดเลือกได้นะคะว่าจะให้มีการแจ้งเตือนหรือเปล่าแจ้งเตือนทั้งวันวันที่เท่าไหร่เวลาเริ่มเท่าไหร่เวลาสิ้นสุดเท่าไหร่นะคะนี่ก็สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้เลยพอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะใน Watch OS 9เนี่ยสามารถดูปฏิทินในมุมมองแบบ iPhone ได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นปฏิทินแบบรายสัปดาห์แบบรายเดือนแบบนี้นะคะก็สามารถเลื่อนดูได้เช่นกันค่ะเหมือนกับ iPhone เลยถัดมานะคะเป็นแอปเข็มทิศค่ะซึ่ง Apple นะคะเขาได้มีการปรับดีไซน์แล้วก็รูปแบบเข็มทิศใหม่เลยหลังจากที่เปิดตัว Apple Watch ออกมาใหม่ทั้ง3รุ่นนะคะซึ่งก็จะสามารถระบุเวลาหรือว่ารายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความชันความสูงตัวเลขลาติจูดหรือว่าตัวเลขลองติจูดนะคะถ้าหากว่าเราหมุนปุ่ม Digital Crown เนี่ยก็จะสามารถเลือกการเปลี่ยนแสดงผลของหน้าปัดเข็มทิศได้และนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ Backtrack เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพื่อสามารถติดตามเส้นทางการเดินของเราได้นะคะไม่ว่าเราจะไปวิ่งทางไกลหรือว่าปั่นจักรยานเนี่ยถ้าหากว่าเกิดหลงทางก็สามารถกดเลือกติดตามเส้นทางการเดินกลับได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะในมุมซ้ายด้านล่างเนี่ยเราสามารถปักหมุดเพื่อระบุตำแหน่งหรือว่าดูตำแหน่งขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันได้นะคะโดยตัวแอปนะคะเขาก็จะระบุตัวเลขลาติจูดกับลองติจูดเพื่อระบุตำแหน่งของเราค่ะและนี่ก็เป็นการสรุปฟีเจอร์ Watch OS 9ที่ Apple เขาปล่อยให้ทุกคนได้อัปเดตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพลอยก็ได้พาทุกคนมาลองเล่นกันแล้วค่ะแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ย Apple ก็อาจจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะคะถ้ามีการอัปเดตใหม่เนี่ยเดี๋ยวพลอยจะรีบมาแจ้งให้ทราบทันทีเลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ